สวัสดีครับคลิปนี้เราจะดูวิธีการตรวจสอบภาคเครื่องของผู้กองด้วงกับผู้กองดุยนะครับตม.สิงห์บุรีนะครับที่เก็บพักมาจากตลาดแผงชาวบ้านนะครับผมก็อยากจะเจอตำรวจแบบนี้นะครับว่าก่อนที่ตำรวจจะจับพระนะครับหลายๆท่านเขาบอกว่าใช้หลักการเดียวกับการจัดโจรนะครับครบองค์ประกอบไหมหลักฐานชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้กองด้วงกับผู้กองดุยเขาเป็น FP ทางช่องนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องนัดแนะเขาขอกันเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ให้ความรู้หน่อยไอ้ตม.ต่างจังหวัดนี่เขาทำหน้าที่อะไรเอาวิชาการพูดไม่ได้ได้ตม.ต่างจังหวัดนี่ก็บริการงานเขาเรียกบุคคลต่างด้าวงานบริการนะเช่นมาขออยู่ต่อข้ามไปจากแสดงแล้วขออยู่ต่อในประเทศไทยในระยะไหนระยะไหนก็เช่นสามีภรรยามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อีกงานด้านหนึ่งก็สืบสวนปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในจังหวัดนั้นๆที่เกี่ยวกับพวกตม.ใช่ครับตม.มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียกว่าทุกวันนี้ต่างด้าวอยู่ในทุกจังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าพี่ถ้าไปส่วนที่จังหวัดเนี่ยพี่อยู่ตรงไหนของจังหวัดถ้าสมมติสน.ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมันเป็นกองหรือเป็นอะไรเป็นแผนกตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับมันไม่แยกออกมาหรือยังอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่อยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะอย่างนี้นะครับกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับก็อยู่ที่เดียวกับตำรวจภูธรสิงห์บุรีไม่แยกเป็นกองบัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอ๋อเอาแล้วถ้าอยู่ระดับจังหวัดที่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับใครขึ้นกับสาวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นใหญ่ก็เป็นทหารอีกทีนึงใช่ไอ้พี่แล้วคดีทั่วไปแจ้งความพี่ได้ไหมไม่ได้ต้องคนต่างด้าวเท่านั้นแจ้งความให้ถูกที่นะครับคือ แจ้งความให้ถูกหน่วยงานแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับต่างด้าวกระทำความผิดหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมาติดต่อตม.นี่นะหรือมีต่างด้าวอยู่ในบ้านท่านก็ต้องมาติดต่อตม.ก่อนทำอย่างนั้นจะเป็นความผิดโทษหนักก็ไม่หนักมีโทษปรับโทษปรับถ้าเกิดเป็นคนร้ายมาก็จะหนักช่วยเหลือซ่อนเร้นครับก็สูงประมาณนั้นครับก็ดูได้นะครับพี่แล้วทรงผมนี่เขาบังคับเขายังบังคับอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ให้3เซนแล้วมั้งใช่ก็ยังบังคับอยู่5เซน5เซนอ๋ออยากขึ้นมา5เซนแต่ผมเนี่ยสกินเฮดมาเป็น10ปีแล้วแต่จริงๆแล้วตอนแรกๆตำรวจอาจจะผิดหวังหน่อยแต่ตอนหลังนี้ติดเลยชินไปแล้วใช่คือไม่ต้องสระผมสบายแล้วไม่ต้องเข้าร้านตัดผมไม่ต้องตัดเองพี่ก่อนตัดก่อนนู้นเสียค่าตัดผมเดือนเท่าไหร่หัวละเท่าไหร่วันละร้อยอ่ะตัดทุกวันสองครั้งแต่ก่อนนู้นนะแต่ก่อนเดือนละครั้งอผมยาวก็เดือนละครั้งก็วันละร้อยแต่ตอนนี้สองครั้งก็200อ้าวไม่ที่ทำงานที่ไม่มีคนเป็นตำรวจที่คอยตัดผมให้หรอไม่มีก็ตัดกันเองตัดกันเองตัดกันเองนี่ถามเขาเรื่องพระเลยพี่ครับว่าทำไมถึงเชื่อผมไม่ใช่ทรงเสียนไม่ได้อดตรงอดตังทำไมพี่เชื่อก็เป็น FC ของคุณไกรเทพนะครับก็ดูว่าการที่เราไม่มีความรู้ทางด้านพระสมเด็จเลยนะครับเราก็ไปติดตามคุณไกรเทพนะครับก็เลยว่าคือสายวิทยาศาสตร์เนี่ยสายวิทยาศาสตร์ของคุณไกรเทพที่ไปสัมภาษณ์กับหลายท่านเนี่ยนะครับก็ว่ามันมีพระสมเด็จที่เรายังไม่รู้จักเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยว่าเรามองด้วยตาไม่อาจจะไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้เราก็ต้องศึกษาทางวิทยาศาสตร์พี่พวกผมเด็กๆกันทั้งนั้นเลยพี่ทำไมไม่เชื่อเสียงก็เราไม่รู้ว่าเชื่อยังไงนะครับก็เลยว่ามาเชื่อสายวิทยาศาสตร์จะดีกว่าเพราะว่ามันมีหลักฐานนะมีหลักฐานใช่มันมีหลักฐานที่ว่าจับได้ที่เอาไปแสดงกับคนอื่นหรือว่าแสดงกับนานาชาติได้ว่านี่แหละคือสมเด็จแล้วก็จะมีมวลสารมีอายุว่ากี่ปีอะไรประมาณนี้พี่ดวงพี่อะไรนะพี่อะไรพี่ดุยพี่ดุยกับพี่ดวงอ่ะพี่ดวงครับทำไมตอนเด็กเหมือนกันก็บังเอิญมั้งฮะตะโกนจอแล้วก็เล่นภาพเหมือนกันคือที่แรกเลยอ่ะผมอยู่ตราดแล้วก็ย้ายมาอยู่สิงห์บุรีก็มาเจอน้องเขาชอบเกษตรเหมือนกันก็ไม่รู้เลยว่า
ชอบพระเหมือนกันพอตอนหลังเนี่ยเขาไปหาดูของอาจารย์เตเทพแล้วเขาไปหาหมอไก่สอนเขาบอกที่โน่นตรวจพระได้ไปหาหมอไก่สอนมาแล้วไปหยอดน้ำยามาแล้วทางนี้เขาก็ชวนผมบอกพระผมก็เยอะนี่นะก็พากันไปพอไปปุ๊บของเรามีแท้องค์นึงไงไม่ได้มาวันนี้หยอดน้ำยามาแล้วปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาก็ตรวจไปก็แวะคุยไปเรื่อยองค์ละร้อยสองร้อยเราดูแล้วว่าแท้หมดแหละเพราะว่าเราก็มีพื้นฐานนิดนึงอย่างหมอไก่สอนเนี่ยไม่ได้ออกไปเซอร์ใช่ไหมแต่ทางนี้ตีออกไปเซอร์ให้ก็เลยว่าเอ้ยทางนี้มีใบการันตีเนี่ยเราก็เลยมาหาทางนี้ว่าทางนี้เขาใช่ น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือมันมาเลยนะพักองละร้อยยังมีมีเยอะแยะร้อยสองร้อยเดี๋ยวนี้มันขึ้นผมเป็นองสองร้อยแล้วมันบอกคนอื่นว่าฝากขายผมถามว่าเปิดแล้วมึงได้อะไรมันบอกได้องสี่สิบบาทบางทีผมได้พระดีผมดูเฮ้ยองค์นี้น่าแท้ผมให้ติ๊บไปร้อยสงสารมันบางทีผ่านมาไม่เอาพระได้ไปร้อยต้องร้อยเองข้าวสงสารสงสารกองด้วงก็โชคดีนะได้มา6องค์แล้วนะแท้6องค์6องค์อดีตได้เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าแท้เกศแท้อย่างไรนะครับไอ้พี่หลักการสังเกตของพี่เนี่ยสังเกตด้วยตาเปล่า 10x พี่ทำไงก่อนทีแรกเลยอ่ะผมไปเจอองค์แรกเนี่ยมันคุกลับรักดำปีเลยนะมีเต็มถาดเลยผมก็ดูไม่ดีไว้เอาองค์ก็ได้สงสารมันด้วยความสงสารเอามาแล้วก็มาล้างเลยมันใช้วิศวะมาทีแรกใช้ไอ้นี่น้ำส้มก่อนน้ำส้มล้างก็ไปออกขัดไปแล้วก็ดูจากคลิปดูอะไรบ้างเขาบอกต้องมีแคนโซงกระไซก็ส่องไปตรงเออเขาท่าเลยประมาณนั้นแหละอันนี้ก็บอกว่าเอาอีถาดดำไปไหนไม่ได้บอกเซียนเอาไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแท้จริงยังไงก็ไม่รู้ข้างหลังผมบอกว่าถ้ามีดำๆเก่าๆมึงโทรหากูนะมันก็โทรบ้างไม่โทรบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างผ่านไปไม่ได้พักก็ให้ตังค์กินข้าวประมาณนั้นแต่ผมบอกว่าถ้าพระกูขายได้เป็นล้านเนี่ยกูจะซื้อบ้านมึงใหม่ซื้อรถเข็นมึงคันนึงเพราะว่าวันนั้นเข็นมาแม่กิ้งทั้งคนทั้งพระข้างถนนมันก็เกิดความสงสารไงประมาณนั้นที่มาที่ไปมันก็เลยไม่ได้เช่ามาแพงด้วยความสงสารด้วยความเมตตาทำบุญด้วยทำบุญให้กับคนพิการด้วยอะไรประมาณพระโซนไหนพระโซนไหนก็โซนเดียวกันกับทุกที่ที่มีที่มีที่แท้นะที่สายวิทย์ตรวจเพราะเราปิดมีปิดแต่รับประทานปิดผันแซมหนึ่งผมดูความเก่าก่อนแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่สององค์แล้วก็มีเนื้อดำองค์เนื้อดำเนี่ยอย่างเนื้อดำเนี่ยผมก็ผ่านไปก็ดูเห็นไม่ไหมของผมก็ดูไหนดิผมก็ดูไม่เป็นหรอกแต่ก็มันน่าจะจริงเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันออกขาวๆอ่ะผมก็หยิบมาร้อยหนึ่งพระนี่ในตลาดขายไม่ได้นะครับผมก็ติดเก๊นะครับผมก็ติดเก๊พิมพ์ไม่ใช่ก่อนหน้านี้พระสมเด็จดำๆเนี่ยนะครับเขาไม่คุ้นหน้าเนื้อแต่ตอนนี้มีคนหาก็อย่างเขาบอกว่าจริงๆคือตอนนี้ขึ้นเดี๋ยวผมบอกขึ้นให้อันนี้มีองค์หนึ่งพี่เตเทพดำเหมือนกันเนี่ยแต่อาจารย์ตีบอกว่าไม่ทันไม่ผ่านมีหลังสำเร็จด้วยนะไม่ทันมีหลังสำเร็จผมเห็นเออมันก็ดำก็จับมาอันนั้นก็แท้แต่ไม่ทันไม่แท้แต่ไม่ทันแท้แต่ไม่ทันมีแท้แต่ทันกับแท้แต่ไม่ทันนะครับแหวนได้เหมือนกันพวกไม่ทันนี่เขาก็ทำวิธีกรรมดีนะครับมีพระอะไรกันที่ห้าพระทำวิธีกรรมดีนะครับเพราะว่านั้นก็คือผมตรวจผมจะลงเป็นของพระอะไรกันที่ห้าตีถ้าแท้ไม่ทันตีจะลงไงจะมีแยกย่อยเป็นมีของปู่เพดานใช่ป่ะมันจะเป็นอีกอันนึงอย่างปู่อะไรนะเดี๋ยวก่อนที่ลาบุรีอ่ะตอนคองคอยก็จะเป็นการหนึ่งนะครับของวัลคังก็ได้อีกการหนึ่งผมจะระบุไว้ข้างหลังชัดเจนวิธีพอแท้นี่ก็เก็บเยอะขึ้นนี่ก็ปกติฮะคงจะไม่ลงทุนเลยแล้วไปเยอะขนาดนั้นถ้าเจอก็เอาอ่ะแต่ภาพมันก็เยอะนะเราก็มองด้วยความสงสารเอาไปก็หยิบองค์นึงอะไรประมาณนั้นคนไทยวิธีเก็บแบบนี้นะครับปรากฏก่อนผมหนึ่งพอแท้อะไรเงี้ยคนไปแอบเก็บมากก็คือถ้าซื้อแพงนี่ดกไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อไม่กล้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระที่เก็บจากตลาดชาวบ้านทั่วไปแท้หรือเปล่าไม่จริงที่ไม่แท้ที่ไม่แท้ไปเลยเขามีที่ไม่แท้ไหมถ้ามีเดี๋ยวเราจะส่องด้วยนะครับว่าที่ไม่แท้เนี่ยมันจะมีแถวไซส์ไหมถูกต้องไอ้พี่มีความเชื่อเรื่องแถวไซส์ขนาดก็ดูจากคลิปแล้วก็ศึกษาเหมือนว่ามันนานๆน่ะใช่ไหมมันนานจริงๆอ่ะคือพ
ที่ผมตอนนี้ปกปิดมานานแล้วนะเครื่องตัวนี้มันก็ตรวจข่าวใช้ได้ครับเนี่ย CACO3 ครับแคลไซควรจะขึ้นเท่าไหร่ควรจะมีเท่าไหร่ควรจะขึ้นเท่าไหร่มันจะมีสูตรคำนวณอยู่แต่ตอนนี้ผมขออบไว้ก่อนอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่เล่นแคลไซนะครับอันนั้นเรื่องของเขานะเรื่องของเขาแต่ตัวแคลไซดูหมออายุชัดเจนพี่โดนกับพี่ดุยไปนี่โดนหนักคันแน่เจ้าเมื่อถ้าแพงเราก็ไม่ชัวร์แล้วก็ไม่เอาเพราะเราไม่ได้ชัวร์ไม่ได้เก่งเข้าใจไหมแต่เรามีความชอบความแบบไงน่าเก็บสะสมโอ้โหเยอะแต่พระเยอะมากเยอะจริงๆไปเลยยุบฝาเขาพองในบานเลยสี่องค์ร้อยองค์ห้าสิบบาทองค์ร้อยเยอะจริงจริงไอพี่ผมแนะนำไอจิ้งแปลกๆนี่หาเก็บไว้เลยนะผมมีเอาได้มาปะไม่ได้มาหลังจีนผมก็มีสามสี่องค์มาก็ที่เห็นว่ามีสายวังหน้านะครับก็เลยว่าเออจะตามคนเจอไหมในฝ่ายวังหน้าก็มีหมาป่ะหมาป่ะพายกมีไหมที่สิงห์บุรีผมก็เก็บอยู่นะที่สิงห์บุรีมีพายกมีพายสายวังหน้าอยู่ไหมมีแต่ยังไม่เคยเห็นนะที่พายกแต่ผมมีอยู่วงหนึ่งพายกหนึ่งเอาหมาป่ะเอาหมาติดตีเดี๋ยวดูหน่อยหยกหยกให้แต่เทพดูก่อนผมไม่ใช่อาจารย์พี่เอาก็เรียกไว้ก่อนแม่เวลาเราไปซื้อพระเขาจะเรียกผมอาจารย์เลยจริงจริงเขาบอกอาจารย์ผมบอกผมนี่คือฮะได้มองได้หลักร้อยอะไม่ถึงพันไอ้ไทยไว้ติผมว่าอันนี้ก็ดูผมก็คุณละองไงคุณไตเทพเนี่ยก็เลยว่าเออในการมีพระวังหน้าด้วยผมก็เลยว่าเออวังหน้าก็มีหลายองค์ที่ว่าพระประมาณนี้พระอย่างนี้ใช่องค์นี้ใช่ของผมก็ใช่ว่าพระอย่างเงี้ยพระหยกสมเด็จหยกอย่างเงี้ยเออผมก็เลยตามเก็บตามคุณไตเทพแล้วว่าเก็บตามผมไม่ได้เก็บว่าก็รู้สึกว่าโชคดีที่เราได้มือข้างหน้าเป็นทองคำแท้นะครับใช่ครับไอ้ทองคำนี้ถึงร้อยถึงพันไหมแค่นี้ถึง500ไหมได้เพราะทองคำแผ่นนี้ได้แค่นี้นะทองคำแบบนี้น้ำหนัก500นะครับประมาณ500ครับไม่ถึงเนี่ยหลักร้อยอันนี้เช่ามา700มั้ง700 700 700 700คนละองค์ไงทีแรกอันนี้ก็ไม่กล้าก็ปลอมมาวัดกำลังกันเลยมั้งก็เลยที่ไปที่ไม่ได้700คนละองค์ก็ช่วยกันไงทั้งนี้ก็กลัวปลอมเอาแบ่งกันดิมั้งเอาพันดวงไปศึกษาจากพี่เขาว่าพี่เขาก็มีความศึกษาพระตุ้มเปลี่ยนมาหลักร้อยนะเออพอเราเจอแล้วก็แบ่งปันให้กองร่วมไปเราดูคลิปตัวนี้ได้ฮะจากตลาดชาวบ้านนี่ไอ้เยอะนะครับองดำก่อนองดำก่อนยอดสมเด็จยอดไหมยอดได้ปะนี่ไงก็เอฟซีต้องเข้าใจนิดนึงนะครับถ้าเป็นที่ตรวจสอบนะครับเขาจะมีผมพาให้เราดูนะครับได้ครับแต่ถ้าเป็นทั่วไปนะครับก็ผมเคยถ้าเป็นบ้านยี่อะไรนะที่อยู่ก็ผมบอกแล้วครับยี่อะไรที่อยู่ยี่อะไรนะที่ใหญ่ตัวนี้อันนั้นต้องไปดูพระในห้องนอนเขานะครับเราจะไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับดูอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นนะครับขาวๆผมพุทธคุณที่เป็นสีขาวนะครับอันนี้ผมช็อกชัดเจนบางคนบอกว่าก้อนหินไม่ใช่นะครับนี่ครับช็อกอันนี้จะเป็นซุปกอนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจริงไหมที่ผมบอกดูในกล้องเนี่ยบางคนแบบเฮ้ยทำไมผมดูแค่นี้ถึงรู้อันนี้เป็นพาร์ทประจำวันที่เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ชุดกออันนี้น่าจะเป็นชั้นหนามั้งเดี๋ยวเข้าไปดูครับนะครับนี่เฮ้ยตีทำไมดูเหมือนใหม่ไม่ใหม่คือถ้าทั่วไปนะครับคนมาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะครับอาจจะดูเหมือนใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับเนี่ยไม่ใหม่ถ้าใหม่อ่ะพื้นผิวความว่าเป็นที่เป็นฝ้าขาวเนี่ยมันยังไม่ขึ้นแล้วเนื้อความแกร่งยังไม่เกิดนะครับที่ผมชนะครับนี่สุนกรเห็นปะจะต่างกันเนี่ยชนะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมาทางนี้ให้หน่อยจะได้ทำการโอเคชี้ใหม่เมื่อกี้ตัวเบาอันนี้สุนกรดีมากเลยทำไมฟังโดนอันนี้ผมช็อก
นะครับหรือว่าก็สมัยก่อนผงช็อคเนี่ยบางคนคิดว่าเหมือนช็อคปัจจุบันที่เป็นช็อคนิ่มๆโดนน้ำแล้วก็เหมือนช็อคเขียนกระดานคนละผงกันนะคนละตัวกันไอผงเท่าที่จะทำจะถึงไหมอันเนี้ยสมัยก่อนเขาจะเอาดินมาเผาเพื่อให้มันแข็งนะครับเหมือนกับช็อคขีดเหล็กอ่ะไอช็อคขีดเหล็กมันจะเป็นหินอ่อนฮะครับลักษณะเหมือนกันบางสมัยก่อนการสกัดหินอ่อนอ่ะลำบากเขาเลยเอาปูนกับหอยมาแล้วก็อบเผาให้มันเป็นช็อคนะครับก็ทำให้มันแข็งขึ้นที่ผมบอกแล้วว่าพอไอผงช็อคเนี่ยเวลาเอาไปอบเอาไปเผาให้มันแข็งมันสีมันจะออกมาใสแล้วก็จะมีสีขุ่นขาวขุ่นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษใช้ถูกไหมเวลาจะเขียนอะไรเขียนลงบนกระดาษชนวนใช่ถ้าผงช็อคเนี่ยเป็นช็อคนิ่มๆแบบปัจจุบันเขียนยังไงเหอะมันไม่สวยเพราะเขียนมานิดนึงเส้นมันจะแตกแล้วจะบานออกเรื่อยๆถูกไหมครับแต่การเขียนอักขระสมัยก่อนเนี่ยที่เราเห็นในตำราไม่ว่าจะเป็นใบลานเก่าๆอ่ะเห็นเลยลายมือเขาจะคือสวยมาก มีความละเอียดก็มาสามารถวิเคราะห์ได้กับกระบวนการทำผงช็อคอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยก็คือหรือเรียกในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเรียกกลุ่มผงพุทธคุณ5อย่างปริมาณที่คือบางกลุ่มตีเม็ดสีว่าเป็นดินเขียดปากเขียดผงนะครับคนละทฤษฎีถูกต้องอย่างเขียวที่เขียวที่เขียวเป็นภาพประจำวันที่เป็นสีเขียวบางถ้าไทยสิเอ็กเราจะตีภาพไทยเสมาถูกต้องไม่ใช่นะครับป่านี้มันถ้าร้อยปีนี้มันเป็นดำหมดแล้วถูกต้องมันก็จะยุบย่นหายไปนะถูกต้องครับเดี๋ยวตัวเองขอปรับแสงถ้าเกิดที่บอกแล้วอันนี้ให้ดูแสงสีม่วงที่พี่ประเทศชอบที่สุดคือมาตรฐานของสีนะครับวันนี้ผมจะมาทำเรื่องว่าสีใช้มาตรฐานไหนในการสอบผ่านใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใช้แสงสีม่วงสอบใช้แสงสีม่วงสอบก็จะเห็นมวลสารสะท้อนลอยขึ้นมาให้เห็นชัดเจนครับถูกไหมนั่นหมายถึงนี่เนื้อดำนะครับแคลไซด์มันลงลึกออกไปข้างล่างใช่ไหมจะเห็นเลยจะปรับภาพให้ขึ้นมาครับครับแค่ขยับขึ้นไปแค่นี้แหละแล้วก็หมุนถ้าเจอที่เป็นผงทองก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดม่วงๆขึ้นมาครับองดำนี่ไม่ค่อยได้ทำคลิปใช่ไหมมีไหมมีบ้างดีบ้างเนี่ยมวลสารต่างๆเห็นไหมทีนี้วันหลังเราของปลอมด้วยนะได้เมื่อก่อนเรามีของปลอมเมื่อก่อนมีของปลอมนะครับแล้วถ้าเทียบกับองค์นี้อีกองค์นึงจะเหมือนกันไหมต้องเอาเนื้อได้เนื้อดำมันมีเนื้อดำไงที่มีมาสององค์2 องค์ครับเอาไว้ไหนครับเรื่องสีดำสีดำอีกอันหนึ่งเป็นอะไรสมเด็จสมเกียรติได้ไหมมีองค์ดำเหมือนกันนะแก่งไหมก็ดูดิความใสยังไม่เท่าเลยนะติดกรอบไอ้จบว่าเอาออกไหมเรียกติดกรอบอายุของเนื้อพระแตกต่างกันนี่ดำเหมือนกันใช่ไหมดำเหมือนกันนี่เป็นหลักประสาทกินอ่ะมันเป็นองค์เล็กไงอ๋อหลังไอ้ที่ไม่ทันถูกต้องที่ไม่ทันแท้อ๋อไอ้ดีเลยเดี๋ยวเราจะให้มาดูแต่นี้ให้ดูก่อนนะว่าที่ผมบอกว่าไม่ทันเนี่ยความใสของเนื้อแตกต่างกันก็เกือบใกล้เคียงกันถูกต้องไม่ห่างกันไม่ถึงไม่หลักสิบปีเนี่ยนะครับหาได้หลักสิบปีนี่เราวางตรงนี้ซุ้มแขนเหมือนกันนะครับที่ฐานขาแล้วก็ฐานชั้นที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเห็นรอยร้าวไหมไม่กี่เขาใช้สูตรเดียวกันเหรอสูตรเดียวกันคุณสามนี่เหรออ๋อเขาใช้สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันแต่ว่าพอเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ภาพปกติอันนี้เราใช้แสงม่วงใช่ป่ะดูว่ามันจะคล้ายกันแต่ว่าอันนี้มันจะสว่างกว่าครับนั่นหมายถึงอันเนี้ยอายุเยอะกว่าตรงนี้ที่เราใช้เทคนิคอะไรนะแบ็คไลท์อ่ะแบ็คไลท์ก็เนี่ยใช้แบ็คไลท์ใต้ผมครับแบ็คไลท์นี่มันสำหรับถ้าพระองค์ดำมันจะออกเป็นแบบนี้ถูกต้องเนี่ยจับเป็นแสงปกติ
องค์นี้จะเป็นองค์ที่ไม่ทานอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นจอก่อนว่าสองฝั่งค่อยๆดูกันไปนะครับใกล้เคียงมากเลยนะแต่ความขาวไม่ใกล้เคียงแต่อันเนี้ยปกจะกว้างนะครับจะมีร่องกลางเหมือนกันแต่อันนี้จะต่อตลอดเรียบลงมานะครับเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วก็เส้นตรงนี้จะใหญ่กว่าข้อแขนเห็นไหมอันเนี้ยจะเป็นหลังแล้วก็ตีเกือบพิมพ์เดียวเกือบจะเป็นพิมพ์เดียวกันแต่คนละพิมพ์นะครับคนละพิมพ์เพราะว่ามันจะแตกต่างกันอันเนี้ยมันจะเป็นคอร์ดจากอันนี้ไมค์ทีนครับเพราะดูเนื้อเนี่ยเห็นป่ะครับเจ้าไซส์จะมากกว่าองค์นี้ใช่ครับถูกไหมใช่เนี่ยความขาวเดี๋ยวอ่ะเข้ากล้องดีมีมาสององค์เอาองค์นี้กันคนใส่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวว่าตรงไหนไอ้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นแคลไซส์ประดิษฐ์หมดจับก็หลุดแล้วตีทฤษฎีใช้แปรงขัดออกวันนี้แปรงขัดออกเนี่ยเพราะเนื้อแค่ร้อยกว่าปีวันนี้พี่ความใสพี่ดูคลิปคนอื่นยาวคลิปพี่ก็ยาวลงเมื่อไหร่ลงนี้เลยเหรอพรุ่งนี้โอเคเนี่ยเดี๋ยวลงวันนี้ได้เดี๋ยวลงวันนี้เอาใจดีกว่าแท็กซี่หน่อยนะโอ้วันนี้ต้องสงสัยว่ากองเรื่องหลับไม่ลงซะแล้วต้องเปิดดูทุกวันเนี้ยมันแตกต่างกันนั่นหมายถึงอายุที่แตกต่างกันหลักสิบปีความหนาวันนี้หนักถูกต้องอันนี้จะเกิดปฏิกิริยาของความใช้สูงกว่าตรงเนี้ยเนื้อนี้ในตลาดสายห้าไม่เล่นเลยนะครับแต่สายวิทยาศาสตร์เล่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับต้องโอเคเราก็จะดูเนื้อปกติของพี่เขาดีเอาเนื้อที่ผ่านเนี่ยองที่ไม่ผ่านดิองที่ไม่ผ่านองที่ไม่ผ่านอันนี้ผ่านหมดนี่ผ่านหมดเอาที่ไม่ทันยุคใช่ไหมไม่ผ่านไม่ทันยุคเอาไม่ถ้าไม่ผ่านอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะก็แยกไปแล้วเอาเนื้อที่เราเอาองที่ดูเก่าสุดนะเอาที่ว่าแท้องนี้นะที่เราดูเก่าสุดเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูนะเดี๋ยวผมแกเลยกันผมแกเปล่าสองอันหน่อยใจมาเพื่อต้องการพิสูจน์ให้มันชัดเจนไปเนื้อหายสงสัยไม่เล่นอ่ะแบบตำรวจสงสัยก็ใช่ตำรวจเนี่ยครอบคุยกันแต่ของเขาแท้อย่างงู้นแท้อย่างนี้เนื้อเป็นกระเบื้องเป็นหินของผมก็บอกผมแท้ต้องมาอย่างนี้ถึงจะรู้แจ้งแดงแจ๋ต้องมาเถียงกันบนกล้องอย่างนี้ครับใช่ครับใช่ครับเถียงด้วยหลักฐานเขาก็เสร็จแล้วแล้วเนี่ยดูกล้องตรงนี้ดูเก่าไหมเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเราภาพแบบนี้เราดูในตลาดเยอะดูเก่าพี่ดูเก่ากับว่าแท้แน่นอนใช่ผมก็เลยเก็บมาต่างๆใช่เยอะแยะมากมายถูกไหมครับดูข้างหลังสองสิบเอ็กซ์เหมือนแรงดูจะดีนี่ดูว่ามันเหมือนบ้างมันทำใช่ถูกไหมถูกต้องดูได้สิบเอ็กซ์กับดูสิบเอ็กซ์กล้องใหญ่เราก็เลยเลือกหยิบมาเน่งมันดูแล้วเลอะเทอะดำเนี่ยรักใช่ไหมถูกไหมดูแล้วแบบพี่ดูสายตาพี่อ่ะเน่งมันก็สงสัยใช่ใช่นึกว่าข้าวผู้ถูกไหมใช่อย่างแขนนี่มีรอยยุบยุบย่นย่นนะมันเหมือนแต่ว่าเนี่ยคือยังไม่แห้งถูกไหมครับมันยังแบบดูเนอะถูกไหมครับครับพระที่ผ่านการใช้งานมาถ้าเป็นพระเก่าจริงใช้ยังไงมันก็ไม่มีราคาเหนื่อยอย่างนี้สิบเอ็ดแยกไม่ออกนะใช่สิบเอ็ดแยกไม่ออกเยอะแยะไม่ออกแต่เราดูยิ่งถ้าเราดูด้วยแสงสีฟ้าจบเลยเฮ้ยดีขยายดูแคลไซส์ก่อนอ่า
ขยายรูปแก้วไซส์เดี๋ยวเราจะขยายรูปแก้วไซส์ก่อนนะครับเล่นคุณสองขอบคุณมากเลยเจอแบบเป็นขับเลยเนี่ยถ้าเป็นงั้นได้มาไม่มาหาท่านตีหรอกนี่เรื่องจริงดูบังเอิญบุญบารมีนะเนี่ยโอ้โหที่มาดูพระนี่ใช้บุญก็มาเจอไงถ้าอาจารย์ไม่มาเนี่ยผมจะยังไงเนาะโอ้ยยกแต่ผมลอยแต่ว่าเฮ้ยเอ้าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ไม่ได้ยกเดี๋ยวเราจะดูแคลไซนะครับว่ามีไหมจบไหมไม่มีแคลไซดูว่าเฮ้ยไม่มีแต่ดูมันเหมือนคล้ายๆไงถูกไหมไม่มีไม่มีไม่มีก็ต้องข้องดำไม่มีแล้วไปดูองค์ดำไอ้ตีเอาองค์สีเดียวกันต้องดูองค์สีเดียวกันองค์สีเดียวกันอันนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะดูแคลไซด์บนองค์สีเดียวกันนะครับไม่มีคือไม่มีแคลไซด์เลยคือสายวิทยาศาสตร์ไม่เล่นนะครับแก่ได้นั่นแก่ได้นี่ไอ้เอาองค์อื่นตรวจกลับไปแล้วอยู่ในคอแล้วตัวเองเซฟก่อนเดี๋ยวเราจะดูองค์ที่มีแคลไซด์อันนี้ไม่มีเลยนะครับอันนี้เซฟนะผมเซฟอยู่ฝั่งนู้นนะจะมาขยายเท่าเดิมต่างกันเลยครับเห็นชัดฮะเห็นนะใช่จะมีแคลไซด์โผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยคือดูแคลไซด์ก็จบนะครับครูมาอย่างนี้แล้วอธิบายให้ใครไม่มีข้อโต้เถียงนะครับเป็นเกรดละเอียดยิบเล็กๆเลยอันนี้ไม่มีเราจะส่องด้วยแสงเที่ยวหนึ่งสีเดี๋ยวเราจะส่องด้วยแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าเอาเล่นออกดีกว่ามันจะขยายใหญ่ไหมไม่สีวันวันเทียบแล้วของเราดิจับเทียบขององค์ไงแต่ว่าถ้าแสงฟ้าเราไม่มีเลนส์จะไม่นั่นครับทำคลิปที่ไหนต้องตามสภาพนะครับถ้าเขามีอุปกรณ์พร้อมก็ง่ายแต่ถ้าคลิปของบางคนก็ต้องเล่าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะดูสองให้ดูสองข้างเลยครับเนื้อสีเดียวกันนะเอาองค์แรกก่อนที่ไม่ผ่านองค์ที่ไม่ผ่านดีทำเป็นองค์เล็กพอไหมฮะองค์เล็กทำแค่ใส่เล็กพออ๋อได้เลยเอาเข้ากล้องนู้นเลยทำแค่ใส่เล็กแค่เปรียบเทียบสององค์เลยแล้วเอาทีเดียวกันเลยนะโอ้มีแขกเยอะเลยคนไทยคนใดวันนี้ครับคนนี้ดังใน YouTube คนนี้เฮ้ยมองไม่อยากเดินไกลผมนะมีเทปซีนี่นะครับเดี๋ยวนี่สององค์นี้นะครับองนี้จะเป็นองค์แท้องนี้จะเป็นองค์เรียนแบบนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้พร้อมจริงๆไม่ใช่ว่าพาไม่ทันด้วยไม่คืออันนี้ไม่ทันไกลเลยอันนี้ไม่ทันไกลเลยอ่ะตัวเองปรับเริ่มมาครับเจอแบบนี้อย่าเพิ่งเก็บนะครับเห็นไหมอันนี้จะสว่างโล่เลยเพราะมันเกิดสารเคมีเพราะทำไมผมถึงใช้แสงสีม่วงพี่เคยเข้าไปในผับใช่ไหมถ้าเกิดแสงใส่เสื้อที่แบบสะท้อนแสงแสงมันจะปรากฏออกมาแล้วเป็นสารเคมีถูกไหมครับแล้วที่ผมบอกแล้วเราใช้กล้องความละเอียดสูงเนี่ยมันจะจับสารเคมีเนี่ยได้ละเอียดสูงมากกว่าอันนี้คือธรรมชาติเห็นไหมแสงเขาจะไม่โดดครับก็ใช่แล้วแสงไม่โดดอะไรเรื่องแสงมากกว่าไอ้ตอนนี้ผมว่ามันกำลังพัฒนาเทคนิคอ่ะมันกำลังพัฒนาเทคนิคให้มันเรืองแสงก็พัฒนาครับพัฒนามาไงผมแต่ยังทำไม่ได้ยังทำโทษแคลไซด์อ่ะทำไม่ได้ไอ้ตรงเทคนิคนี้ยังทำไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใช้แสงในการชูแล้วถ้าเกิดทำมาถ้าเกิดผมตรวจเข้าเครื่องตรวจเนี้ยเราก็รู้เฮ้ยตีหยดน้ำเลยเดี๋ยวเราจะหยดน้ำให้ดูด้วยนะก็มีพระเรืองแสงสมเด็จเรืองแสงก็มีไอ้ตัวเรืองแสงนะตัวเรืองแสงนั่นก็จะอีกมันจะเป็นสารอีกอันนึงเราจะรู้ลองหยดน้ำดูสิเออพอมีดีมีองค์ทันเขาไม่ทันไม่ตีเดี๋ยวจะหยดน้ำให้ดูเลยนะครับ
ไอ้น้ำหยดเดียวนี้สามารถทดสอบได้นะครับไอพี่เชื่อไหมลองใช้ดูไม่แล้วถ้าเกิดผมไปลองหยดเองได้ไหมไม่ได้ผมไม่มีกล้องแต่ก็ต้องขยายน้ำเผาก็ได้ถูกดาวอ้าวแล้วเราไม่มีกล้องกำลังขยายสูงจะรู้ไหมดูด้วยตาได้เลยเหรอมันจะซึมหรือไม่ซึมเลยมันจะซึมถ้าของเก่านี่มันจะหยดแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นโอ้ของใหม่มันจะซึมไปเลยโอ้ยอ้าวแล้วเกิดมาทาเลเกอร์ทาอะไรอ่ะก็ทาเลเกอร์มันก็ซึมก็ซึมเหมือนกันไงใช่มันจะละลายสารเคมีมันจะละลายเล็กๆเคมีแล้วมันจะเป็นสารละลายอ่ะมันจะเป็นฟิล์มมันจะมีรู้ว่าเป็นของละลายนี่ก็ได้ความรู้อีกผมทำคลิปไปแล้วแต่พี่ไม่ได้ดูคลิปไหมอาจจะไม่ได้ดูหรือลืมเดี๋ยวเขาใช้มาอย่างนี่นะครับเดี๋ยวจะหยดให้ดูนะครับน้ำหยดพักใหม่กับพักเก่าตีตำแหน่งเดียวกันป่ะตีตำแหน่งดูตำแหน่งใกล้เคียงกันหน่อยนะเนี่ยสายนี้พักใหม่ข้างหลังดีกว่าข้างหลังเรียบกว่าถูกไหมเอาเนี้ยไปทดสอบเบื้องต้นได้นะครับไม่ต้องไปใช้ไอ้ซื้อน้ำยาหยดตามที่อันนั้นทฤษฎีเขาก็โอเคที่ใช้น้ำยาหยดอันนี้ใช้น้ำเปล่าหน้าแตกเพราะวะไม่มีคู่อะไรซ้ายใช่ไหมแท้อันนี้ไม่แท้น้ำมันจะไหลเออนี่ไหลแล้วซ้ายไหลแล้วเหมือนที่ไงนี่นะครับวิธีการทดสอบแบบพื้นฐานเลยถูกต้องทางด้านที่อันเนี้ยมันจะมีเกรดมากกว่านะครับจะทำให้การไหลของน้ำเนี่ยจริงๆมันจะผลละลายได้ดีกว่าใช่แต่เนี้ยมีช่องมาถึงปุ๊บจิ้มไปปุ๊บมันจะวิ่งก่อนเลยแต่เนี้ยไม่วิ่งอันนี้เบื้องต้นสามารถเอาไปใช้ทุกคนได้นะครับใช้ได้ผ้าไม่เสียด้วยนะครับผ้าไม่เสียไม่เสียนะครับไม่เพราะว่าไม่มีเอาน้ำเปล่าคุณว่าทำดูนะครับเดี๋ยวพอน้ำแห้งแล้วก็จะมีคราบที่มันละลายวัสดุบนพื้นผิวนะครับสบายหมูเลยพี่เอาไปใช้ได้เบื้องต้นนะครับเนี่ยเราก็จะดูเนี่ยนะมันจะซึมไม่ใช่ไอตัวเนี้ยมันเริ่มละลายไอวัสดุบนองค์พระแล้วเดี๋ยวจะละลายเอาขูดให้ดูขูดเลยครับขูดเลยเอาเข็มเนี่ยเล็กมากได้เห็นครับร่องแหละนะเห็นไหมมันจะมีเป็นฝุ่นเล็กๆกันนะคือมันจะลายละลายถูกต้องละลายแต่อันเนี้ยยังนิ่งอยู่เดี๋ยวผมเขี่ยอันนี้แต่ที่เห็นค่ามันคือจากคงเดิมเมื่อกี้นะเกี่ยวกันนี่นะครับน้ำหยดเดียวก็สามารถทดสอบได้นะครับเนี่ยขนาดเราเลื่อนน้ำไอ้มันจะวิ่งมันไม่ภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะไรวะฮะไอ้ที่หยดน้ำลงไปเนี่ยมันมีแรงตึงผิวอะไรแรงตึงผิวแรงตึงผิวอ่ะแต่เนี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูเมื่อกี้ผมเขี่ยน้ำนะเขี่ยน้ำใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวดูให้ดีๆนะน้ำจะเห็นป่ะมันไม่ซึมเข้าไปข้างในมันจะลอยบนพื้นผิวอันนี้แห้งแล้วมันระเหยเพราะน้ำมันน้อยเห็นไหมมันไม่ซึมลงไปในเนื้อนะครับเพราะถ้าน้ำมันเยอะมันก็ถูกต้องมันจะความที่เนื้อมันแข็งก็เลยไม่ซึมไปไหนถูกต้องคือสามารถใช้เทคนิคนี้ตรวจสอบพระเบื้องต้นได้เลยเบื้องต้นได้เลยครับพอถ้ามันซึมเนี่ยเวลาเราถูเมื่อกี้เนี่ยรอยตรงเนี้ยมันจะ
ป็นรอยเป็นรอยช้ำๆครับซึมน้ำซึมลงไปอ่ะมันจะเป็นรอยช้ำแล้วค่อยๆกระจายตัวออกแต่นี้อ่ะพอเราเคลียร์ปุ๊บมันก็แห้งย้อนกลับมาเหมือนเดิมมันเหมือนใบบัวน้ำที่เป็นใบบัวครับเข้าใจแล้วอันนี้พออ๋ออันนี้อันนี้นิมนต์เข้าครูใช่อันนี้นิมนต์เข้าครูอันนี้แท้นี่เป็นหลังอันนี้ด้วยหลังร่องสวนเรียกร่องสวนเหรอแต่ผมว่าหลังเปิดไม้แล้วแหละครับอ๋อผมเห็นมันแปลกดีไงเห็นมันแปลกก็เลยก็หลังเปิดไม้ใช่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูกล้องลักษณะคล้ายๆเปิดไม้อ่ะครับเนี่ยหลังเปิดไม้ขอบคุณขอถ่ายภาพกันไปตามก่อนนะโอเคมาสนุกครับทีมดัดกับพระธรรมเก็บสรุปซุ้มอันนี้ไม่ผ่านครับท่านน้ำเก็บเนี่ยองค์นี้ไม่น่าเชื่อแล้วว่าจะแท้แต่ผมถอดรุ่นบางๆแท้ๆโอ้ยผมเคยเจอสมเด็จบางเท่ากับการ์ดมีเหรอดินี่เราเคยทำกินไปยังยังมีอีกองค์อะไรเนื้อบางเฉียบเลยแหละนี่แต่แค่จบคลิปนี้ก่อนไหมยังไม่จบยังไม่ตรวจยังไม่จบเลยยังไม่จบยังไม่หมดยังไม่หมดใช่ไหมจะตรวจไปด้วยไงแล้วก็อันนี้จำนั่งอยู่ผมไม่จำใช่ไหมนะครับบรรยากาศการตรวจ 39.45 การวัดขนาดเป็นสิ่งสำคัญนะครับ 25.22 ไอ้ดีวัดขนาดไปเพื่อทุกอย่างเราต้องเก็บหลักฐานเนี่ย 6.11 ใช้หลักการเดียวกับกองพิสูจน์หลักฐานล่าสุดอะค่ะที่ทำใจให้ที่ทำงานกับพี่ตีอะเหรียญก็มาลงชุมพรนะคะเหรียญแท้50กว่าเหรียญน่ะที่เราได้มาจากหลายๆคนนะมาทำวิจัยอ่ะเลขแทบจะไม่ห่างกันเลยแต่พอเราไปเทียบกับของที่ไม่ใช่อันที่ไม่ผ่านเลขอ่ะกระโดดไปเลยค่ะห่างกันเป็นหลักมิลหลักมิลเลยตอนนี้เราวัดไปก่อนพอเราตามวัดที่หลังนี้เขาจะไม่ผ่านตัวอย่างผ่านถูกต้องแล้วก็อย่างประเด็นเดี๋ยวรอให้รอหมอยูพูดดีกว่ารอเชฟท็อกจะให้อะไรนะเขาเป็นเชฟไปเติมน้ำตาลหมอยูไปเติมความหนาเนี่ยไม่อยู่ด้วยบางคนบอกว่าอะไรอ่ะซื้อพระผมเห็นออกคิดว่าซื้อพระคุณต้องใช้บัตรประชาชนหรอกอ้าวคุณไปซื้อรถคุณไม่ต้องใช้บัตรประชาชนหรือไงถอยรถอ่ะคืออีกหน่อยมันต้องเป็นระบบมากกว่านี้ถูกต้องตอนนี้มันเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเฮ้ยพี่มาดูนี่พี่คงเก็บได้เยอะขึ้นเยอะมากคือหลายคนนะครับมาทันช่องนะมาดูเอาครั้งนึงนะครับแล้วก็ไปหาเก็บเอาเยอะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมนะพี่อะไรนะของพี่ที่แม่กินให้ดูไหมโยกครับโยกต้องโยกใช่เนี่ยโยกใช่ไหมไม่ใช่พระประจำวันที่เป็นสีเขียวนี่คือตัวโยกสีเขียวมี3ทฤษฎีนะครับบางคนเขามองว่าเป็นภาพไพ่ไพ่เสมานั้นอีกกลุ่มหนึ่งเขาเล่นแบบนี้นะครับแต่กลุ่มนี้จะบอกว่ามี2อย่างก็คือสีขององค์พระที่เป็นพระสีประจำวันกับยกใช่ครับผมบอกพระที่เราเจอมาทุกอย่างมันมีความเกี่ยวโยงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระราชการนะครับสายวังหรือสมเด็จเนื้อยกเนื้ออะไรก็แล้วแต่เราจะเจอในพระวรรณะต่างๆ
เนี่ยสีนั้นนั่นเนี่ยชั้นมาไหนไหนชั้นมาไหนเมื่อกี้ครับขอขึ้นไปแล้วครับ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 มีชั้นมากับซุ้มกอเนี่ยเหรอที่ติดกันเนี่ยเหรอข้างบนจะเป็นซุ้มกอซุ้มกอข้างล่างเป็นชั้นมากน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะซุ้มกอสีมันต่างนู้นนู้นหยกใช่ไหมนี่นะนี่ซุ้มกอแค่เทนไอ้วันก่อนนู้นใครดูคลิปของไอ้ดินดินจัดเทือกเขาการสู้นี่เป็นของจริงหมดสิของอาจารย์เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงนะครับผมเด็ดเจ็ดสีนะครับที่มีใครมีเป็นจากสิริอ่ะนะครับเก็บได้นะครับเพราะไอ้คนทำเกมไม่สามารถไปซื้อดินจากที่นั้นได้แล้วครับสมเด็จดินมีใช่ไหมเนื้อดินมีเนื้อดินผมมีเกล็ดบัวตูมเก่าด้วยนะเนื้อดินมากแต่ไม่ได้เอามาเนื้อดินเอามาดูต้องเอามาเลยครับท่านเพราะว่าจะมาอายุรอบนึงอาจารย์จะถ่ายว่าจะมาอีกรอบนึงมาดิมีอีกยังมีอีกมีอีกคือผมชอบพระที่ดินเนื้อแปลกๆมันแปลกไงมันแปลกดินแปลกๆวันนั้นที่เราไปวัดหลวงพ่อกวยไงที่เราแวะที่ตรงแผงนั้นน่ะที่ได้องค์ดินมาองค์นึงเนาะเขาให้แบบเขาขายให้แบบ100นึงไอ้ตำรวจนี่มาโง่ยิ่งเป็นใช่ใช่ใส่ตัวแล้วใส่ตัวแล้วไอ้สองคนนี่หมูเลยว่าเดินมาว่าไม่ทีแรกแวะก่อนไม่เอาเสร็จปั๊บก็ขับรถไปดูผู้กวยไปกราบพระท่านแล้วก็ไหนๆอย่าเสียเที่ยวเลยเอาติดไปสักองค์นะไปดูไปดูมาองค์นี้แปลกๆดีเกตบัวตูผมไม่มีไงเอาองค์นี้นะพี่อะไร100นึงใส่ถุงมาสบายเขาแหละสบายแต่ผมว่าน่าจะแท้ดินเก่าคิดว่าพี่โดนหลอกแต่พี่บอกว่าไอ้เขาก็โดนตบเหมือนกันคือแล้วผมเช่าองค์ละ200ครับแต่ผมดูแล้วดินมันเหมือนเก่าครับแล้วเกรดบัวตูมมันเราไม่มีไงพระสมเด็จแล้วดินมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ยังไม่มีคนทำปลอมนะครับใช่ยังไม่มีคนทำปลอมคือพระสมเด็จเนื้อดินนะครับต้องไปหาอีกสัก10กว่าองค์แล้วเดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้มีน่าจะไม่ถึงมีสายวังเขาก็เยอะนะนี่ก็ได้ศึกษาเหตุผลทำไมถึงเรียนที่จะเก็บสายวังก็เพราะว่าได้ศึกษาจากผมเป็นเอฟซีของไตรเทพนั่นแหละก็เลยศึกษาเก็บผ้าตามตำราแล้วนะก็เราไม่รู้เราไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนเราก็เลยว่าเอออะไรที่ดูที่ YouTube ดูช่องนี้แล้วก็เราก็ตามเก็บตามนั้นได้เป็นร้อยองค์มั้ยยังไม่ถึงนะครับตีแล้วสมเด็จหลังจีนน่ะมันมีจีนนูนกับจีนลึกปั๊มตัวหนังสือกลับยังเก็บได้อยู่นะตัวหนังสือผมมี 3-4 องค์อ่ะที่ปั๊มแล้วหัวกลับอ่ะตอนแรกน่าจะเป็นอะไรแรกเขากลับเขาไม่รู้ว่าต้องแกะยังไงให้หัวให้อ่านออกนี่แหละผมก็ทำเก็บอยู่แล้วแหละผมก็สอนจีนตอนแรกผมก็จะว่าไอ้หัวกลับนี่เล่นไม่ได้เลยหัวกลับมันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งเหมือนกันว่าเขาปั๊มตอนแรกเนี่ยใช่เขาไม่รู้ว่าต้องแกะกลับต้องแกะกลับแล้วจะอ่านถึงถูกถูกต้องอะไรขัวต้าซื้อผมมีสององค์นะแต่ผมดูน่าจะแท้เพราะนั่นน่าจะเก่าอยู่แต่วันนี้ไม่ได้หยิบมาก็มีทั้งเก่าแล้วทั้งใหม่ใช่ไหมครับอักษรจีนเฮ้ยอักษรจีนแปลแทบไม่ได้แล้วดูก่อนส่วนใหญ่เป็นอักษรโบราณเป็นอักษรจีนโบราณที่แปลไม่ออกแต่เป็นคำมงคลแต่ไอ้คำมงคลมาจากปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยมีแต่บางตัวเขายังใช้ถึงปัจจุบันอยู่อย่างกับขัวต้าซื่อเนี่ยเขาใช้ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ตัวเดิมผมไปส่อง Google นะคำว่าหลูคำว่าวูอะไรอยู่นะตัวเดียวก็มีนะผมมี 3-4 องค์อยู่แต่ไม่ได้หยิบมาเห็นว่าหน้าไม้อีกว่านึงกลัวจะหลังภาษาจีนก่อนที่จะเปิดเผยนี่ยังไม่มีคนทำเกณฑ์นะเพราะมันวางตลาดไปแจกคนที่ยังแบบโหคนถามเลยแคปจะออกไม่มีราคาเลยให้ยังเครื่องเลยให้ยังเครื่องเลยที่สิงห์บุรีตลาดครับมีทุกตลาดนัดเหรอโอ้โหยิ่งตลาดนัดนี่ยิ่งเยอะใหญ่ถ้านัดใหญ่นัดใหญ่เลยแบบว่าเยอะมากไปผมจะไปหาพระที่สิงห์บุรีผมไปที่ตลาดไหนตลาดนัดวันเสาร์ตอนเย็นวันเสาร์ตอนเย็นอะไรนะถนนคนเดินถนนคนเดินแล้วก็เสาตรงไหนตรงไหนของสิงห์หอนาฬิกาเรียกอะไรตรงนั้นน่ะแยกเลยนะตลาดนัดเลยนะไม่มีที่แยกอยู่ใช่แยกศาลหลักเมืองแยกสารหลักเมืองไปหกแผงพระบานแถวนั้นเคยไปหาลุงจุกบ้างป่ะลุงจุกมาหรือจังไปหาหน่อย
งจุกเป็นทายาทคนเป็นลูกหลานเลยล่ะคนแก่ป๊อกลุงจุกเหรอลุงจุกอยู่ที่ไหนอยู่แถววัดหลวงพ่อแขกอ่ะโลอยู่แถววัดพระคุณทองพระนอนจักรศรีพระพนอนไงอ้าวนี่ก็อยู่หลวงพ่อพระนอนเนี่ยอยู่แถววัดพระนอนลุงจุกไงลุงจุกไปถามหานี่ก็รู้ไปถามหาเป็นคนเก็บอยู่เก่าแต่เป็นลุงจุกขายแปลกนะหลวงพ่อไม่ต้องได้ไม่แน่ไม่แน่ผมอยู่วัดแต่ว่าอยู่วัดพนอนหลวงจุกหลวงจุกได้ตามหาหลวงจุกครับแล้วก็มีตลาดนัดอีกตลาดนัดวันจันทร์ที่ชายตลาดนัดวันจันทร์อยู่ที่วัดไอ้วันจันทร์เหรอที่ข้ามสะพานไปอ่ะไม่หรอข้ามสะพานไปที่แยกไกสอนราชสีไงวัดไอ้เจ็ดเดือนนี่เราต้องยิงค่าใช่เพราะพี่ขอตรวจไปใหญ่ตรวจไปใหญ่เหรอใช่ครับตรวจไปใหญ่เท่าไหร่ตี3,210 บาท3,200ก็ก็สี่องค์แล้วแต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันครับที่เหลือก็ไปเล็กตรวจให้ละเอียดไว้ก่อนนะครับผิดไปจะไปต้องตรวจเพราะว่าทุกที่เขาใช้เทคโนโลยีในการตรวจนะครับใช่ตีวันก่อนอาจารย์บอยไอ้บอยอาจารย์บอยสีทะเลโปรปานครับไปเมืองจีอาไปมาเลมีใบตรวจทุกใบเอบานตะไคร้อ๋อแล้วเอาใบตรวจมาจากไหนอ่ะมีใบรับรองมีใบรับรองกับใบตรวจแบบนี้คนละใบกันใช่ใบรับรองก็คือบัตรเฉยๆอันนั้นขายลำบากขึ้นนะครับใบรับรองเป็นเอกสารเปเปอร์เงี้ยนะเหมือนแบบประชาชนบัตรก็มีบัตรสมาร์ทการ์ดรูปพระติดรางวัลอ๋อพี่ใส่พี่คิดว่าสายวิทยาศาสตร์นี่ปลอดภัยปลอดภัยครับไอ้พี่อย่าพูดเอาใจไม่ใช่เอาใจทำไมงั้นผมไม่มาผมบอกแล้วมาติดองค์แท้ทั้งองค์ผมก็ดีใจแล้วเพราะว่าไอ้ที่ผมเคยเจอพัดที่ติดรางวัลผมก็เช่ามาโอ้โหพร้อมทั้งนั้นเจ็บมาเยอะไม่ใช่ของมันเอาเลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะชั่วโมงนึงที่เขาจะไปดูตัวเองไม่จบ ขอบคุณขอบคุณท่านไอ้เทพมากเลยครับขอบคุณพี่อะไรนะพี่ดงกับพี่ด้วงกับพี่ดุยพี่ด้วงกับพี่ดุยขอบคุณครับไอ้เดี๋ยวพี่ด้วงพี่ดุยอันนี้เดี๋ยวเราผู้กองด้วงอันนี้ผู้กองด้วงอันนี้ผู้กองดุยผู้กองด้วงกับผู้กองดุยใจดีนะครับเจอผมโชคดีมากกว่าถ้าเจอพระพยายามเล่าตำนานได้เยอะหน่อยเดี๋ยวสองคนนี้ซื้อแน่นอนแต่หลักร้อยนะหลักร้อยหลักร้อยครับเกินร้อยผมไม่ซื้อแต่ถ้ามาซื้อต่อเนี่ยนะครับต้องว่ากันหลักแสนครับผมขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ